สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็คือจะพูดอยู่ด้วยกัน2เรื่องหลักๆเลยนะก็คือใครที่มีเพื่อนยังไม่ถึง 5,000 คนนะครับแล้วก็ใครอยากเก็บนาทีให้ได้ 60,000 นาทีเร็วๆนะเพื่อนๆมาฟังนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ผมทำแล้วก็มันค่อนข้างเห็นผลเห็นชัดเจนเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆเอาไปทำมันเห็นทันทีนะไม่ได้โกหกไม่ได้จะเอาหลอกให้เพื่อนมาดูคลิปแล้วก็เพื่อจะเอานาทีสตรีมบนพาแล้วนะครับเพื่อนมาฟังนะเอาเรื่องแรกก่อนเนาะใครที่ยังมีเพื่อนยังไม่ถึง 5,000 คนนะครับคือผมจะแนะนําตามที่ผมทํามานะก็คือผมเดิมเนี่ยผมจะพูดหลายครั้งมากนะฮะทั้งไลฟ์สดหรือว่าทั้งคลิปก่อนๆเนี่ยผมมีเพื่อนเดิมเนี่ยผมจะมีเพื่อนอยู่148 149คนนะครับถ้าผมลงคลิปปกติเหมือนคนทั่วไปเนี่ยเหมือนคนดังหรือคนคือเราเป็นคนเค้าเรียกอะไรเราไม่ใช่คนดังเราไม่ใช่เน็ตไอดอลเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่ใครก็ตามที่ลงคลิปไปแล้วคุณจะมากดตามกดคอมเมนต์ทันทีนะครับเพื่อนผมก็เลยใช้วิธีการตามเพื่อนเพิ่มเพื่อนยังไงก็ได้ให้ถึง 5,000 คนนะครับในการเพิ่มของผมเนี่ยผมไม่ได้ไปเพิ่มหน้าฟีดนะหน้าทั่วไปเนี่ยที่มีเพื่อนเอาไปโพสเยอะๆนะเพราะหน้านั้นเราไปคอมเมนต์ไปอะไรแล้วเนี่ยมันน้อยที่จะมีกลับมาที่บ้านเราน้อยมากบอกเลยว่าน้อยมากนะครับผมก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆว่างั้นไปตามในกลุ่มได้มั้ยตามในกลุ่มนะครับเพราะมันจะมีกลุ่มแรกแล้วก็เพื่อนพิมพ์ไปเถอะแรกเนี่ยแรกเพื่อนเนี่ยนะครับมีหลายกลุ่มอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเป็นแสนเลยนะแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นแสน3แสนก็มีนะครับให้เพื่อนๆไปตามในนั้นได้มั้ยนะครับซึ่งในกลุ่มนั้นน่ะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะผมมั่นใจ 100% เลยว่าเค้าเนี่ยนะครับคือเข้าใจกันอัตโนมัติอยู่แล้วว่าใครที่มาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือมาตามมาแลกเพื่อนเพื่อให้ถึงเกณฑ์นะครับเราก็นั่นแหละเข้าไปอยู่นะฮะแล้วก็ไปตามในกลุ่มนั้นแหละนะฮะจริงๆมันก็เหมือนระบบเค้าเรียกอะไรเพื่อนช่วยเพื่อนนะเพื่อนมาฟังดูนะว่ามันเป็นยังไงเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนเราโพสเนี่ยนะฮะครีเอเตอร์ด้วยกันนั่นแหละโพสหาเพื่อนถาวรนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ให้เพื่อนไปตามในเพื่อนที่มาคอมเมนต์นั่นแหละไปบ้านเขากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยก็ได้นะเพื่อนๆนะจะดูจบหรือไม่จบก็ไม่เป็นไรหรือจะแชร์ด้วยก็ไม่เป็นไรพอเพื่อนทำไลค์กดไลค์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดตามเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็กลับมาที่กลุ่มนะครับกลับมาที่กลุ่มแล้วเพื่อนก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าเอ้ยเนี่ยเราไปตามแล้วนะนะครับเราไปตามแล้วแล้วเราไปพิมพ์ใต้บ้านที่เราไปเยี่ยมนี่แหละนะฮะก็คือตอบคอมเมนต์กลับนะครับแล้วบ้านนั้นเขาจะรู้อัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะว่าด้วยระบบ Facebook เนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปที่บ้านเขาที่ลูกกระดิ่งอ่ะนะเพื่อนเขาก็จะเห็นการแจ้งเตือนแบบ3 4อันเลยติดต่อกันเลยนะทั้งกดไลค์คอมเมนต์ตามแล้วมากดในกลุ่ม4คอมเมนต์ที่มันเรียงกันนะครับพอเขาเห็นเรามาตามอย่างนี้อ่ะเขาจะรู้อัตโนมัติเลยเพราะเราไปพิมพ์ในกลุ่มนั้นแสดงว่าอ๋อคุณมาตามฉันอ๋อเดี๋ยวฉันก็จะไปตามคุณกลับนะฮะพอมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมาที่บ้านเราสิ่งที่เราจะได้คือกดไลค์แน่นอนคอมเมนต์แน่นอนยอดวิวไม่ต้องห่วงเกิน3วินาทีแน่นอนนะครับแล้วกดตามว่าเขาจะกดถูกใจนะครับว่าเขาจะคอมเมนต์มันจะไม่ได้ยังไง3นาทีเออเพื่อนๆนะอันนี้ความจริงนะครับให้เพื่อนทำอย่างนี้นะไปตามเพื่อนใครที่เพื่อนน้อยๆนะนะครับและผมก็มีเคล็ดลับอีกนิดนึงนะในการตามเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนไปเจอปัญหาที่ว่าตามไปแล้วเขาไม่ตามกลับมาเพื่อนๆมาฟังดูนะเพราะอะไร1เวลาเราไปตามเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าโพสต์นี้เนี่ยมันโพสต์ไปกี่ชั่วโมงแล้วโพสต์ไปกี่วันแล้วหรือคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยนะครับพอมาคอมเมนต์เนี่ยใต้โพสต์เนี่ยไปกี่ชั่วโมงกี่วันแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้ถือโทรศัพท์ไว้เพื่อนๆเข้าใจปะเขาไม่ได้ถือโทรศัพท์ไว้แม้เราจะไปตามเขาอาจจะไม่เห็นเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าถ้าเขาไปอยู่ในกลุ่มนั้นคอมเมนต์จะเข้ามาเยอะมากขนาดของตัวเองเราไปตามแค่1บ้านใช่มั้ย4การแจ้งเตือนนะแล้วเขาไปตามกันกี่คนต่อวันมันเยอะมากงั้นผมก็เลยแนะนําว่าในการไปตามครับดูด้วยว่าเขาคอมเมนต์ไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันแล้วให้เราไปตามคนที่มาโพสต์ล่าสุดโพสต์ไปคอมเมนต์ล่าสุดนะครับจะโพสต์ล่าสุดก็ได้หรือคอมเมนต์ล่าสุดก็ได้นะเพื่อนแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงนะครับหรือบางที20นาทีหมายถึงว่าคอมเมนต์ใน20นาทีผมก็ไปตามคนที่มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้น20นาทีเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเขาถือโทรศัพท์อยู่เข้าใจไหมเพราะตอนนั้นเขาถือโทรศัพท์อยู่แล้วถ้าเราไปตามเขาเนี่ยที่บ้านเนี่ย 100% เขาจะเห็นทันทีแล้วเขาจะตามกลับทันทีแต่ถ้าเราไปตามเพื่อนที่เขาเล่นมาหลายชั่วโมงเล่นไปหลายวันเขาไม่เห็นหรอกคอมเมนต์มันแจ้งเข้ามาเยอะนะครับแล้วเพื่อนก็จะเจอปัญหาตรงที่ว่าเอ้าตามกลับไปแล้วทำไมเขาไม่ตามกลับมาอันนี้ใช่ก็เขาไม่ได้ถือโทรศัพท์เพื่อนๆต้องเข้าใจบริบทการใช้ชีวิตของคนอื่นด้วยบางคนเขาทำงาน
เออบางคนเขาทำสวนทำอาชีพนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะไม่ได้ถือโทรศัพท์ไว้ตลอดแต่เขาอยากมีรายได้เสริมเออเพื่อนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับพอเพื่อนเจอปัญหาอย่างนี้แล้วเพื่อนไปตรวจข้อมูลหลังบ้านแล้วเพื่อนจะไปยกเลิกเขาก็เสียนะเขาจะมีข้อมูลการยกเลิกเขาจะเสียตรงนี้มันก็ไม่ควรอ่ะเพื่อนเออนะผมไม่อยากให้เป็นการสร้างการยกเลิกอะไรตรงนี้เกิดขึ้นผมก็เลยจะแนะนำว่าให้เราไปตามเพื่อนที่มาคอมเมนต์ล่าสุดก็คือไม่ควรเกิน20นาทีอ่ะถ้าเป็นไปได้เพราะบางคนอ่ะพักช่วงพักทำงานแบบโรงงานหรือออฟฟิศเนาะมันก็จะมีช่วงพักของเขาถ้าเขาเล่นเขาก็นั่นแหละนะครับแล้วก็ในการเรียกดูคอมเมนต์พอดีพี่มันโอ้ยพูดเพี้ยนหมดละก็คือในการเรียกดูคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆให้เรามันจะมีเมนูอยู่ซ้ายมือเพื่อนๆเห็นไหมมันสามารถเลือกได้นี่ว่าคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์ทั้งล่าสุดใช่ไหมคอมเมนต์ทั้งหมดมันมีให้เลือกถ้าเพื่อนๆไปเลือกเป็นคอมเมนต์ล่าสุดเนี่ยมันจะขึ้นคอมเมนต์อันเก่ามาด้วยนะให้เพื่อนๆไปเลือกเป็นคอมเมนต์ล่าสุดแล้วคอมเมนต์ล่าสุดมันอยู่ด้านล่างสุดเพื่อนๆเลื่อนลงไปด้านล่างเลยเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับคอมเมนต์ล่าสุดนี่แหละบางคนเขาเพิ่งมาคอมเมนต์มาไม่กี่นาทีบางคนก็ไม่ถึงนาทีบางคนก็ไม่ถึง5นาทีให้เราตามจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเพราะเราตามกลับไปแล้วคอยทันทีเขาก็ตามกลับมาทันทีผมทำไปทีนี้แหละผมก็จะพูดในไลฟ์สดเนี่ยผมพูดอย่างนี้แหละนะครับตามอย่างนี้นะตามอย่างนี้เลยเพื่อนๆนะครับส่วนเซสชั่นหมดอายุโดน 100% ยังไงก็โดนเดี๋ยวค่อยมาฟังเอาเรื่องตามก่อนให้เพื่อนตามอย่างนี้นะครับเรารู้แล้วใช่ไหมว่าตามยังไงเพื่อนจะตามกลับมาทันทีโอเคแล้วนะเพื่อนๆได้ตรงนี้แล้วนะต่อมาเรื่องเซสชั่นหมดอายุเซสชั่นหมดอายุเนี่ยจริงๆความหมายมันค่อนข้างกว้างนะเพื่อนๆนะครับแต่ทีนี้ที่เราจะเจอกันเนี่ยก็คือเราไปตามเพื่อนหรือการคอมเมนต์แบบทีๆเร็วๆนะครับซึ่งในการตามในกลุ่มเพื่อนๆจะดูแน่นอนเวลาเราไปตามใต้คอมเมนต์เนาะบ้านที่1บ้านที่2บ้านที่3บ้านที่4บ้านที่5อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยในการคอมเมนต์น่ะให้เพื่อนๆอย่าคอมเมนต์ซ้ําหมายถึงว่าถ้าบ้านแรกบ้านนิ้วชี้เนี่ยเราไปตามแล้วเราก็กลับมาที่กลุ่มเราบอกว่าตามแล้วนะครับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยบ้านที่2ตามแล้วเด้อจ้าบ้านที่3เยี่ยมบ้านแล้วนะบ้านที่4ตามแล้วนะครับอะไรอย่างงี้เพื่อนๆอย่าพูดคำนี้นะมันเหมือนเป็นคำต้องห้ามหรือผมจะใช้คำว่าคำต้องห้ามเลยกันเพราะมันสื่อโดยตรงที่มันจะเข้าข่ายคำว่าสแปมก็คือตัวย่อคำว่าตอตอเพื่อนๆรู้แล้วใช่มั้ยว่าตอตอคืออะไรไม่ต้องมาพิมพ์ใต้คลิปผมนะผมบอกแล้วคือเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนน่าจะเข้าใจคำว่าตอตอย่อมาจากอะไรเออนะครับเพื่อนๆอย่าพูดคำนี้หรืออย่าพิมพ์คำนี้นะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงมันแบบชัดเจนเกินไปนะครับให้เพื่อนไปพิมพ์นะเวลาเราไปเยี่ยมบ้านเขาเพื่อนๆก็ไปตามนะคอมเมนต์ที่1คอมเมนต์ที่2คอมเมนต์ที่3แล้วก็ไปพิมพ์บอกเขานะครับไปพิมพ์บอกเขาแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อนๆในการคอมเมนต์ต่อบ้านเขาเนี่ยนะฮะคอมเมนต์ในกลุ่มเนี่ยอย่าใช้คำสั้นเกินไปเพราะอะไรมันจะโดนเซสชั่นหมดอายุผมนี่เนี่ยผมเจอมานะผมก็เลยได้วิธีแล้วตามยังไงให้ได้เพื่อนเยอะๆตอนแรกเนี่ยผมตามได้แค่10กว่าคนผมจะโดนเซสชั่นหมดอายุ1ครั้งพอผมโดนเซสชั่นหมดอายุก็คือให้เราเข้ามาระบบใหม่มันเป็นเหมือนระบบการยืนยันตัวตนนะครับปกติเซสชั่นหมดอายุถ้าเราไม่ได้เล่นคลิปสั้นนะไม่ได้ทำคลิปสั้นเนี่ยก็คือเป็นการที่เราเข้าระบบเฟซแล้วก็เลือกให้โทรศัพธ์เนี่ยจำรหัสของเรานะฮะในการเข้าแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ต้องใส่รหัสเลยเราแค่กดแอปมันก็เข้าเฟซแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นนานๆไปเนี่ยเพื่อนๆระบบมันจะขึ้นเซสชั่นหมดอายุนะครับเหมือนกับว่าเออเนี่ยเราใช้งานค่อนข้างนานมันก็เลยให้เรายืนยันตัวตนนะครับเพื่อนๆแต่ในกรณีเนี้ยเราไปตามเพื่อนถี่เกินไปหรือใช้คำซ้ำเกินไปนะครับมันก็เลยโดนผมก็เลยจะบอกเพื่อนว่าเวลาเราไปคอมเมนต์นะครับในกลุ่มใต้คอมเมนต์ของเพื่อนเราเนี่ยที่เราไปตามบ้านเขาแล้วนะใช้คำให้มันฟุ่มเฟือยคำว่าฟุ่มเฟือยหมายถึงว่าตามแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสู้ๆเล่นคำให้มันฟุ่มเฟือยเล่นคำให้มันยาวขึ้นพอผมเล่นคำให้มันยาวขึ้นเพื่อนเชื่อไหมจากการที่เราตามได้10กว่าคนโดนเซสชั่นหมดอายุมันจะเพิ่มเป็น20กว่าคนเซสชั่นหมดอายุ1ครั้งผมจับทางถูกแล้วผมก็เลยใช้คำให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นซะเลยนะฮะตามแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสู้ๆนะครับอะไรอย่างนี้เยี่ยมมากแล้วนะครับฝากด้วยนะครับสู้ๆผมเล่นคำให้มันยาวขึ้นนะครับจนผมสามารถตามเพื่อนได้40 50คน60แต่60แต่ไม่ถึง65นะครับโดนเซสชั่นหมดอายุครั้งนึงนะครับแล้ววันนึงเพื่อนๆจะตามเพื่อนได้กี่คนนะฮะมันอยู่ที่ความขยันของเราแล้วว่าเราจะตามได้กี่คนนะแต่ก็ควรเว้นระยะห่างหน่อยนะเพื่อนๆช่วงเช้า30คนก็ได้แบบชัวร์เช้า30แต่สายหน่อย30เที่ยง30บ่าย30เย็น30ค่ำๆหน่อย30ก่อนนอนเอา30
นะครับมันก็ได้เป็นหลักร้อยแล้วเพื่อนๆแล้วไอ้ 5,000 เนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจะเยอะนะนะเพื่อนๆสัปดาห์นึงเราก็ได้พันกว่าคนแล้วเห็นไหมเร็วไหมเร็วนะนั่นแหละครับนั่นแหละนี่แหละวิธีที่เราจะหาเพื่อนให้ได้เร็วถามว่าผิดกฎไหมไม่ผิดนะผมทำเนี่ยผมโดนเซสชั่นหมดอายุไม่ต่ำกว่า5 ครั้งผมบอกเลยนะครับนะฮะเพราะผมทำวิธีนี้จากเพื่อนที่ผมมีเพื่อนแค่148-149คนจนผมมีเพื่อน 3,600 ผมก็ลงคลิปอย่างเงี้ยลงคลิปสั้นคลิปยาวตามบวกกับอ่านกดด้วยนะเผื่อบางทีเราจะหลุดขณะผมอ่านกดผมยังหลุดเลยเพื่อนทำอย่างนี้ลงคลิปสั้นคลิปยาวอ่านกดตามวิ่งคู่กันอย่างนี้ไปเลยคลิปของเพื่อนก็จะมียอดคอมเมนต์ยอดวิวมียอดคอมเมนต์มีเพราะเราไปตามเพื่อนยิ่งตามเยอะวันไหนเพื่อนก็ตามกลับมาเพื่อนไม่ต้องห่วงว่ายอดวิวจะตะมุตะมิถ้าเพื่อนวันหนึ่งตามได้เป็น100-200คลิปนั้นอ่ะถ้าเพื่อนลงวันละคลิปนะมันก็เยอะนะครับมันก็เยอะนั่นแหละนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงใครที่ใช้เฟซอันเก่าอันใหม่ต่างกันนะอันนี้เฟซอันใหม่อันนี้เฟซอันเก่าซึ่งผมเนี่ยผมใช้ทั้ง2แบบผมก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆได้ก็คือถ้าเป็นเฟซอันใหม่เนี่ยนะเพื่อนๆมันค่อนข้างเสี่ยงกว่านะครับมันค่อนข้างเสี่ยงกว่าเพราะว่ามันเป็นการเล่นเฟซที่มันผิดปกติพอมันผิดปกติปุ๊บเนี่ยมันจะโดนเซสชั่นบ่อยนะครับซึ่งผมเล่นเฟซใหม่เนี่ยผมโดนไม่กี่ครั้งผมก็โดนระงับบัญชีไปแล้ว180 วันผมก็เลยหยุดเล่นนะครับพอผ่านมา7 วันมันก็คืนสถานะให้ผมแต่ผมไม่เล่นแล้วผมรู้ว่ามันเสี่ยงผมก็เลยมาเล่นมาเล่นเพจเก่าเพจเก่าเนี่ยผมโดนไม่ต่ำกว่า5 ครั้งนะเพื่อนไม่มีการระงับบัญชีอะไรเลยทั้งเป็นหลายชั่วโมงหลายวันไม่โดนแต่เซสชั่นหมดอายุผมก็เข้ามาตามใหม่นะ เข้ามาตามใหม่จนผมนี่แหละตามได้ 3,600 พอ 3,600 ปุ๊บเนี่ยผมก็ลงคลิปอย่างนี้แหละอยู่คลิปผมมาติดกระแสนะครับเพื่อนจะบอกว่าระบบ AI ดันหรือระบบดันหรืออะไรก็ตามเพื่อนๆจะพูดจะใช้คำว่าอะไรก็ได้นะแต่ทีนี้ผมขอขยายคำว่า AI ดันหน่อยได้ไหมคำว่า AI ดันเนี่ยก็คือ AI นำส่งระบบนำส่งนั่นแหละระบบ AI มันไม่ใช่มันไม่มีความรู้สึกนะเพื่อนมันเป็นระบบอัตโนมัติมันถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมาตามคำสั่งนะเพื่อนๆนะครับนะฮะซึ่งถ้าคลิปไหนเนี่ยมันดีคนดูจบคลิปคนดูจบคลิปมีการมาคอมเมนต์มีการมามีปฏิสัมพันธ์กับตัวคลิปนะครับเพื่อนๆแล้วเราเจ้าของคลิปเราก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะครับมันต้องทั้งสองฝ่ายนะนะครับจากนั้นเนี่ยพอมีคนอื่นเนี่ยมามีปฏิสัมพันธ์กับตัวคลิปเรากดไลค์ดูคลิปจบพอดูคลิปจบปุ๊บเกิดการแชร์แสดงว่าเอ้าคลิปนี้ดีระบบมันต้องมองว่าเฮ้ยคลิปนี้ดีเหรอวะทำไมมีการแชร์มันก็เลยส่งต่อคนอื่นดูจบนี่นะเพื่อนๆมันเป็นอย่างนี้พอมีการดูจบคลิปหลายๆคนมากขึ้นมันไม่แปลกที่ระบบมันจะช่วยนำส่งคลิปของเราเนี่ยไปให้กับคนอื่นทั้งผู้ติดตามแล้วก็ไม่ใช่ผู้ติดตามแล้วพอมันเกิดการแชร์มากขึ้นเพื่อนเข้าใจไหมพอมีการแชร์มากขึ้นการเปิดค่าการมองเห็นก็มากขึ้นคำว่าการเปิดค่าการมองเห็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นคำพูดมันเป็นประโยคแบบพูดติดปากแล้วอะเปิดค่าการมองเห็นก็คือพอมีคนแชร์มากขึ้นใช่ไหมเพื่อนๆต้องนึกว่าคนที่แชร์เขามีเพื่อนติดตามกันคนละกี่คนหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็มีหรือหลักแสนก็มีถ้าเขากลุ่มนั้นน่ะมาแชร์คลิปเราแชร์ออกไปผู้ติดตามเขาทั้งหมดก็จะเห็นคลิปของเราแล้วการเห็นคลิปของเราเพื่อนๆคิดว่ามันเยอะขนาดไหนมันมหาศาลมากที่ว่าโอกาสที่เขาจะมากดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามมันมีสูงมากนั่นแหละเพื่อนๆ2วันนะเพื่อนๆ2วันผมมีอย่างนี้เนี่ยผมมีแค่คลิปเดียวนะที่มันเกิดเนี่ยแหละเกิดติดกระแสอย่างนี้แหละคลิปเดียวนะครับโอ้ยคนแชร์ไปหลักร้อยคอมเมนต์เป็นหลักพันหลายพันด้วยแล้วก็หลายร้อยด้วยนะเพื่อนไม่ใช่น้อยนะพอมเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องนาที60,000 นาทีนะมันง่ายมากมันขึ้นเร็วมากมันพุ่งมาก2วันนะวันแรกเนี่ยคอมเมนต์ขึ้นแบบรัวๆเลยนะผมทำอะไรไม่ได้เลยขึ้นรัวมากนะครับคือมาเล่นเฟซเนี่ยก็คือกดอะไรก็โดนตัวแจ้งเตือนนะครับนั่นแหละแล้วก็วันที่2เนี่ยนะเพื่อนๆช่วงบ่ายนะประมาณบ่าย3ผมผ่าน 5,000 คนซึ่งมันมีเพื่อนมากดติดตามผมเพิ่มพันกว่าคนบวกกับอีก 3,600 เพื่อนจำได้ไหมเดิมเนี่ยที่ผมตามมาถึง 3,600 พอบวกกันมันถึง 5,000 คนพอถึง 5,000 คนเนี่ยนะครับผ่านเกณฑ์แล้ว 5,000 คนตัวนาทีเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะฮะมีการแชร์เยอะขนาดนี้คอมเมนต์เยอะขนาดนี้1คลิปมีการเข้าถึงเพื่อนๆเชื่อไหมคลิปอื่นๆมันส่งผลให้คลิปอื่นๆมีการเข้าถึงเพิ่มมากด้วยมันคือเอฟเฟคต่อเนื่องคลิปอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยถ้าคลิปในช่องเรามันดีมันมีประโยชน์กับคนอื่นเพื่อนๆจะไปไล่ดูคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3คลิปที่4คลิปที่5ไล่ดูยิ่งมีความรู้จะเป็นความรู้ที่เพื่อนๆแบบไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะเฮ้ยมันใช่เหรอมันเป็นความรู้ใหม่นั่นแหละ
มันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณมากซึ่งไม่แปลกเลยที่ผมจะผ่านภายใน2วัน 60,000 นาทีเออนะฮะนี่แหละที่ว่าเก็บนาทียังไงให้ได้ 60,000 นาทีที่เร็วนะครับก็คือลงคลิปช่วงนี้ผมจะแนะนำนะถ้าใครจะทำคลิปเนี่ยก็คือจะแนะนำให้ทำคลิปเชิงแชร์ประสบการณ์ในการทำคลิปของตัวเองแชร์ออกมาทุกคนมีแนวทางที่ไม่แตกที่แตกต่างกันอยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องเอาความเอาเขาเรียกเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาพูดให้เพื่อนฟังเพราะเราจะพูดแล้วมันตะกุกตะกักนะครับเหมือนผมเนี่ยผมก็เอาประสบการณ์ของตัวเองผมจะใช้ประสบการณ์ของอื่นมาพูดมันก็แบบแปลกๆอ่ะมันนึกภาพไม่ออกเนาะแต่ของผมเนี่ยผมใช้วิธีการตามเพื่อนตามจนถึง 3,006 นะครับผมพูดอย่างนี้บ่อยมากถ้าเพื่อนคนไหนที่มาติดตามผมนะก็จะเห็นพูดผมพูดเหมือนเดิมซ้ำๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับนั่นแหละผมใช้วิธีตามแล้วก็นั่นแหละนาทีก็เลยพุ่งถึง60,000นาทีถามว่านาทีเดิมผมมีไหมมีตั้งแต่แรกนะที่ผมตามแล้วผมลงคลิปด้วยนะฮะนาทีผมอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 เพราะว่าผมวัน2วันเนี่ยผมจะดูนาทีนะครับว่าผมถึงกี่นาทีแล้วนะครับก็คือดูนั่นแหละเพราะว่าเราต้องตรวจสอบทุกวันอยู่แล้วตรวจ3จุดนะนะครับก็จะเห็นนาทีแต่ว่าวันที่ผ่านเนี่ยวันที่2ที่มันแบบหนักๆเนี่ยที่มีเพื่อนเนี่ยมามีปฏิสัมพันธ์หนักๆนะ60,600นาทีพุ่งมากนะครับพุ่งมากนะครับเออนั่นแหละผมผ่านโฆษณาในสตรีมวันที่2ตุลาคมไม่เคยไลฟ์สดนะบอกไว้ก่อนนะไม่เคยไลฟ์สดเออไม่เคยไลฟ์สดหลังจากที่ผมผ่านผมก็เลยเอาประสบการณ์ของผมมาแชร์ในมุมของผมนะถ้าคนอื่นถามในเรื่องที่ผมไม่ได้ทำผมก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ผมก็มีการฟังไปหาข้อมูลจากบ้านอื่นมาเหมือนกันอาจจะแนะนำแต่ไม่คอนเฟิร์มเออแนะนำได้แต่ไม่คอนเฟิร์มอันเรื่องไหนที่ผมผ่านมาเองผมคอนเฟิร์มอย่างเช่นการตามเพื่อนนะครับมันได้เครื่องมือช้าไหมมันเสียสิทธิ์นู่นนี่นั่นไหมผมตอบไม่เลยผมตอบได้เลยนะเต็มปากเลยว่าไม่นะครับผมผ่าน 5,000 คน 60,000 นาที 5,000 บวกกับอีกหลายร้อยผมได้โฆษณาในสตรีมเพื่อนๆมันช้าไหมล่ะไม่ช้านะครับเพื่อนๆดูสิบางคนในช่องใหญ่ๆเนี่ยนะฮะผู้ตามเนี่ยเท่าไหร่หลักหมื่น 5,000 60,000 70,000 โฆษณาในสตรีมยังไม่ได้เลยนะเพื่อนบางทีนาทีผ่านแล้วเพราะผมไม่ได้ก็คือไม่ได้ผิดกฎนั่นแหละผมตรวจผมทำอย่างนี้อ้ออีกอย่างนึงเพื่อนๆต้องตรวจ3จุดตอนนี้ไม่ใช่3จุดแล้ว5จุดแล้วถ้าเพื่อนๆจะทำผมนะก็คือตามลงคลิปอ่านกดแล้วก็ตรวจกี่จุดวะ5 6 5หรือ6จุดนั่นแหละอ่ะจุดแรกนะเพื่อนๆฟังนะจุดที่1คือตรวจการแนะนำเพจใครใช้โปรไฟล์ก็แนะนำโปรไฟล์2ตรวจคุณภาพนะของเพจหรือตรวจคุณภาพของโปรไฟล์นะเพื่อนๆ3ไปดูที่กล่องข้อความและสนับสนุนว่าเรามีการละเมิดอะไรมั้ยนะเพื่อนๆ4ตัวนี้จะตรวจได้ก็ต่อเมื่อเราได้เครื่องมืออาจจะเป็นดาวเหลืออะไรก็ตามนะเพื่อนไปตรวจนโยบายว่าเราผิดนโยบายอะไรไหม5ให้เราไปตรวจที่คลิปสั้นหน้าเฟซของเราที่เป็นเมนูคลิปเห็นไหมคลิปรีวนะเพื่อนๆกดที่เมนูรีวเข้าไปมีคลิปสั้นทั้งหมดจะขึ้นมาใช่ไหมเพื่อนๆไปตรวจดูซิว่ามันมีลำโพงแดงไหมนะหรือมีปกดำไหมนะครับปกดำเนี่ยใครที่มีปกดำนะผมไม่มีปกดำแต่ผมก็คือไปหาข้อมูลมาเหมือนกันมีพี่ท่านหนึ่งเนี่ยครีเอเตอร์ด้วยกันนี่แหละมาถามผมก็เลยไปหาข้อมูลก็มี2ท่านที่ออกมาไลฟ์สดเรื่องคลิปดำอ่ะผมขออันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะเพื่อนๆลองฟังดูคลิปดำเนี่ยนะครับมันมีหลายเคสมากอ่ะเคสที่1นะเคสที่1เนี่ยบางคนมีปกดำแต่ไม่เยอะหรอกเพื่อนๆนะครับเขายังไม่ได้โฆษณาในสตรีมเอ้ยโฆษณาในคลิปรีวิวนะครับเขาลบออกพอเขาลบออกแล้วเนี่ยผ่านมาไม่กี่วันเขาได้โฆษณาเข้าเออเขาได้โฆษณาเข้าโหดีแสงเดี๋ยวไปจับแป๊บนึงมันจ้าจังเลยเขาลบคลิปปกดำออกนะครับโฆษณาเข้าไม่กี่วันนะครับซึ่งตัวปกดำเนี่ยมันเป็นเหมือนคลิปปกตินี่แหละเพื่อนเราเข้าไปดูก็ดูได้ปกติแต่ว่าเวลาเราเรียกดูแบบรวมเนี่ยมันขึ้นเป็นปกดำซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะเพื่อนอันนี้เคสแรกนะเคสที่สองก็เอาไว้นะครับเอาไว้ก็ปกตินะเพื่อนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอออันนี้เคสที่สองไม่มีอะไรเกิดขึ้นปกติเลยนะครับยอดวิวยอดกดถูกใจยอดคอมเมนต์ก็ขึ้นปกตินะครับซึ่งมันมีผลอะไรก็ไม่รู้ปกตินะครับอันนี้คลิปดำก็อยู่ที่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะว่าเราจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้ถ้าใครมีนะนะครับนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงที่เราจะต้องตรวจก็คือสตอรี่ในการตรวจสตอรี่เพื่อนๆต้องเข้าไปดูที่คลังไปที่หน้าเฟซตัวเองกดจุด3จุดหาคำว่าคลังนะครับมันจะลิงก์ไปที่ถังขยะตรงที่เราไปลบข้อมูลนี่แหละในถังขยะเพื่อนๆมันจะมีสตอรี่เพื่อนๆกดเข้าไปดูในสตอรี่ว่ามันมีติดแดงติดเหลืองไหมนะครับตรวจกี่จุดวะ5หรือ6วะ5หรือ6เมื่อกี้นะ6จุดนะครับเพื่อนๆต้องไปตรวจ6จุดตรวจทุกครั้งเวลาเพื่อนๆผ่านเกณฑ์จะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับ
ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนโยบายเพราะว่าตอนนั้นผมตรวจแค่3จุดผมก็ผ่านแล้วไม่ผิดนโยบายอะไรนะเพื่อก็คือตั้งค่าทันทีเลยไม่ต้องรอ60วันไม่ต้องส่งเรื่องให้ทาง Facebook ตรวจสอบนะครับซึ่งเรามีคลิปยาวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงหลังๆมาเนี่ยนะครับคนที่เล่นเพจเนี่ยบางคนมีคลิปยาวน้อยเวลาผ่านเกณฑ์ของโฆษณาในสตรีมจะถูกแจ้งเตือนมาว่าสมัครไม่ได้เพราะเนื้อหาที่เรามีหรือเนื้อหาที่เราลงก็คือคลิปยาวนะครับมันน้อยเกินไปนะมันน้อยเกินไปมันก็เลยถูกแจ้งแล้วก็กำหนดเวลามาให้เรานะครับว่าเราต้องทำผลงานนะครับอันนี้ก็ระวังเพจนะครับส่วน Facebook ส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังงงนะเฮ้ย Facebook ส่วนตัวเนี่ยโฆษณาในสตรีมเข้าง่ายมากเลยนะบางคนมีแค่คลิปยาว2คลิปก็เข้าแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเอาเกณฑ์อะไรวัดคลิปยาว2คลิปก็เข้าแล้วบางคนก็ไม่ถึง10คลิปก็เข้าแล้วซึ่งมันต่างจากเพจมากนะเพื่อนๆแต่ก็อย่างว่าแหละเราคือถ้าเราอยากได้โฆษณาสตรีมคลิปก็ควรยาวเนาะเพื่อนๆเนาะโฆษณาจะได้เข้าไม่ใช่หรอกน้อยเกินไปมันก็แบบนะแต่ถ้าผ่านเร็วก็ดีเราจะได้ลุ้นว่าโฆษณาจะเข้าตอนไหนเนาะจะได้เข้าคลิปไหนเนาะโอเคนะครับนะฮะนี่แหละเพื่อนๆก็ตรวจอย่างนี้ทุกวันนะเพื่อนขนาดผมผ่านแล้วผมก็ตรวจนะหลังจากนั้นตอนนี้ผ่านไปนะแล้วก็เรื่องการทำคลิปนะครับเรื่องการทำคลิปเนี่ยนะครับขอพูดนิดนึงขอยัดนั่งก่อนนะเรื่องการทำคลิปผมอยากแนะนำนะใครจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะอย่าว่าผมนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะนะครับการทำคลิปนะครับบางช่วงก็บอกว่าให้ทำคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆเวลาเห็นคลิปยาวก็จะปัดทิ้งนะครับให้เน้นคลิปสั้นหรือไปตั้งค่าให้มันอัตโนมัติเวลาเพื่อนเลื่อนผ่านก็จะได้นาทีเลยจะได้นาทีเลยโอ้ยจะเอาอะไรคะแนนไอ้นาทีน้อยขนาดนั้นเพื่อนเนาะนะครับคือผมแนะนำคลิปยาวคำว่าคลิปยาวก็คือเวลาเพื่อนๆจะถ่ายหรือจะไลฟ์สดเรื่องอะไรอย่างเพื่อนๆต้องจบคลิปแล้วก็เวลาเพื่อนๆเราเนี่ยมาดูคลิปเพื่อนๆต้องรู้เรื่องแล้วก็ได้ประโยชน์ถ้ามันเป็นคลิปยาวที่มันไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้พูดถึงคลิปที่ให้ความรู้นะถ้าคลิปยาวที่มันไม่ได้ประโยชน์เพื่อนๆดูแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ครั้งหน้าเพื่อนๆจะจำพอเพื่อนๆจำเพื่อนๆก็จะไม่ดูพอไม่ดูปุ๊บแค่เห็นแค่ชื่อช่องเพื่อนๆก็ปัดทิ้งนี่ปัญหามันจะเป็นอย่างนี้แล้วคลิปก็จะไม่ถูกน้ำทรงแต่ถ้าเป็นคลิปแบบว่าให้ความบันเทิงด้วยหน้าเพื่อนก็ดูปกตินั่นแหละนะน้อยที่จะมีปัดทิ้งนะครับเรื่องการทำคลิปเรื่องการทำคลิปเนี่ยผมจะแนะนำว่าช่วงนี้ให้เพื่อนๆเน้นเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาเป็นแนวทางเนี่ยเอาแนวทางมาบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้นะเราเจออะไรบ้างมีข้อเสียอะไรบ้างเราเจอปัญหาเราแก้ยังไงมันแก้ได้ไหมหรือแก้ไม่ได้เพื่อนๆเอาออกมาพูดให้เพื่อนๆฟังเอาเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ได้นะครับผมคิดว่าไม่กี่นาทีหรอกถ้าเพื่อนเอาเรื่องนี้มาแชร์นะครับและหลายคนเนี่ยก็คือยังสนใจเรื่องนี้อยู่ขนาดผมเอาลงนะครับก็มีเพื่อนเข้ามาดูค่อนข้างเยอะแชร์ค่อนข้างเยอะคอมเมนต์ข้างเยอะไม่ใช่น้อยเลยมันทำให้นาทีเราค่อนข้างขึ้นเร็วนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมวันที่2ตุลาผมผ่านโฆษณาในสตรีมผ่านมาอีก7 วันผมผ่านโปรแกรมสมาชิกแต่ว่าที่ผมผ่านโปรแกรมสมาชิกเนี่ยพอผมไลฟ์สดด้วยนะแล้วก็ผมมาดูนาทีของโฆษณาในไลฟ์สดเพื่อนๆเชื่อไหมว่านาทีที่เราเก็บเหมือน 60,000 นาทีอ่ะตัว 600,000 เนี่ยถ้าเป็นโฆษณาในไลฟ์สดมัน 600,000 เพื่อนๆเชื่อไหมตัวนี้ผมมีนาทีเก็บเท่าไหร่ 300,000 กว่าแล้วนะ 300,000 กว่าแล้วที่มันพุ่งมากเนี่ยเพราะว่าเป็นคลิปยาวที่ผมเอาลงนะครับเป็นคลิปยาวไลฟ์สดก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยเพื่อนๆวุ่นมากนะครับตรงนี้คือเป็นคลิปยาวนั่นแหละเพื่อนๆมันขึ้นเร็วเพื่อนๆลองคิดดูดิวันที่2ตุลาผมมีนาที 66,000 ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเพื่อนๆ10กว่าวันเองนะขึ้นมายังเยอะ 300,000 กว่านะเพื่อนๆไม่ใช่น้อยๆนะนั่นแหละผมก็เลยจะแนะนำว่าเพื่อนๆทำคลิปยาวแต่ว่าคลิปยาวช่วงนี้ให้เพื่อนๆเน้นเอาประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์เพราะเพื่อนๆหลายคนยังให้ความสำคัญตรงนี้อยู่นะช่วงนี้น่าจะเป็นเฉพาะช่วงนี้แหละพอสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพอเพื่อนๆมีประสบการณ์ของแต่ละตัวเองของแต่ละคนแล้วได้ประสบการณ์จากเพื่อนๆแล้วเขาก็อาจจะไม่ดูคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็นะคลิปแนวให้ความรู้ก็น่าจะดบลงหรือจะลดลงนะครับช่วงนั้นเราค่อยไปคิดคอนเทนต์กันอีกดึงว่าเราจะแตกแนวไปทางไหนแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าเพื่อนๆต้องการนาที 60,000 นาทีก็เป็นอีกวิธีนึงที่เพื่อนๆจะเข้ามาดูคลิปเยอะยิ่งเป็นคลิปที่ให้ความรู้อะไรที่มันแปลกใหม่นะฮะแปลกใหม่ต้องย้ำว่าแปลกใหม่ด้วยนะครับเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยหรือเราไปดูช่องอื่นก็ได้ที่ว่าเฮ้ยทำไมเขาเอาลงแค่วัน2วันหรือ3 4 5วันเนี่ยทำไมคนเขาถึงเยอะจังเลยแสดงว่าเป็นเรื่องใหม่เพื่อนๆก็ไปดูคอนเทนต์เขาแล้วก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มันชัวร์ก่อนนะแล้วก็ค่อยทำคลิปลงนะครับอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆเนี่ยจะสนใจตัวคลิปก็มีสูงคอมเมนต์ก็มีสูงดูจบก็มีสูงแชร์ก็มีสูงนะครับ
มันก็เลยนาทีไม่ต้องห่วงนาทีเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองถ้าใครไม่สะดวกไลฟ์สดนะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าไลฟ์สดนะครับแล้วก็กลัวว่าไลฟ์สดไปแล้วไม่มีคนดูนะครับหรือก็ใช้วิธีนี้ก็ได้แล้วก็ผมมีคลิปที่ผมลงวันนี้เนี่ยถ้าใครมีเพื่อนน้อยไม่ใช่เพื่อนน้อยดิเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยกลัวไม่มีเพื่อนมาดูใช่ไหมผมทำคลิปลงวันนี้เพื่อนไปดูได้ก็คือให้เราไปเชิญเพื่อนในการไลฟ์สดมันจะมีหนึ่งเมนูก็คือเชิญเพื่อนให้มาดูเราไลฟ์สดครับถ้าเพื่อนว่างเพื่อนมาดูแน่นอนอาจจะเข้ามาทักทายกันนั่นแหละพอเราเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาทักทายตอนนั้นแหละไอ้ตรงนี้แหละเพื่อนๆต้องหาเรื่องอะไรไม่รู้แหละต้องดึงเพื่อนอยู่ในไลฟ์สดให้ได้นะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนแล้วว่าเราจะดึงเรื่องอะไรแต่เรื่องที่เพื่อนๆจะอยู่ดีก็คือเอาประสบการณ์มาแชร์นะครับถามเพื่อนนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอเคไหมนาทีใกล้เสร็จยังมีเจอปัญหาอะไรไหมนี่เราเจอปัญหาอย่างนี้นะเรามาแชร์นะเผื่อเพื่อนๆเข้ามาฟังจะได้ไปปรับใช้นะครับอย่างเพื่อนทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างน้อยก็มีเพื่อนเข้ามาช่วงที่เพื่อนเข้ามาเพื่อนต้องทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนยังอยู่ในไลฟ์สดให้นานที่สุดนะครับก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวนะแต่ก็ไม่เสียเวลาทิ้งหรอกสำหรับใครที่เพื่อนยังไม่ถึง 5,000 คนลองนำไปใช้ดูนะครับแล้วก็การทำคลิปเนาะก็จะแนะนำว่าเป็นคลิปแนวนี้ดูก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยคนให้ความสำคัญเยอะนะครับก็มีอะไรก็บอกหมดนั่นแหละเพื่อนโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะฮะที่ฟังกันจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ